หัวข้อต่อไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะจะเป็นเรื่องของนโยบายการขับเคลื่อนค่ะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพค่ะท่านที่จะมาให้ความรู้กับเราในหัวข้อนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านดร.ศิรศักดิ์เทพคำค่ะรองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือทีเซลค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับได้ยินชัดเจนทุกท่านนะฮะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณสวทช.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่เชิญผมมาพูดในวันนี้แล้วก็เหมือนมาเยี่ยมบ้านเก่ามาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจารย์ที่เคารพหลายๆท่านนะครับก็ขอบคุณมากเมื่อกี้ฟังดร.ณัฐพันธ์ไปแล้วมีประโยชน์มากเลยนะครับมีข้อมูลหลายเรื่องที่ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับแล้วก็มีหลายเรื่องที่มีคำถามเหมือนกันเรากินหวานมากเลยใช่กินเค็มเนี่ยเราก็กินเนาะแต่ฝรั่งมันก็กินเค็มมากเลยนะครับไปเคยรับทานไส้กรอกของเยอรมันเนี่ยเค็มมากๆเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่รู้เขามีโรคเกี่ยวกับโรคไตมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ฝากสสส.ช่วยติดตามด้วยเช่นกันวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดไม่ใช่เชิงนโยบายอย่างเดียวเราฟังนโยบายกันมาเยอะแล้วแล้วผมคิดว่าในเวทีนี้เนี่ยน่าจะดูซิว่าเราจะทำอย่างไรในการขับเคลื่อนนโยบายมากกว่านะครับคิดกันมาเยอะเราคิดเยอะแล้วทำดีกว่านะฮะวันนี้ง่ายๆเลยจะทำอย่างไรให้องค์กรผมมาจาก T-Cells นะครับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์เรามีแนวคิดง่ายๆเลยเราตั้งขึ้นมาเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้น Make every life better นะครับ Every life ในที่นี้ก็คือคนไทยทุกคนจะทำอย่างไรให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นแน่นอนแต่จะอยู่อย่างไรให้มีความสุขวันนี้จะเป็นคำตอบอย่างน้อยที่สุดก็เป็นแนวทางนะครับมีบางอาจที่จะพูดถึงครอบคลุมทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ทำให้พวกเราได้ฉุกคิดว่าในหน่วยงานอย่างพวกเราเนี่ยจะทำอย่างไรกันได้ผมจะพูดออกมา2มุมหลักๆนะครับก็คือแนวทางในเรื่องของการขับเคลื่อนแบบ function based ท่านที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยในวงการบริหารจัดการแต่ง่ายๆก็คือเราจะทำไงให้เรามีโครงสร้างพื้นฐานนะครับมี ecosystem ที่เหมาะต่อการทำวิจัยและนำวิจัยนั้นไปสู่การใช้ประโยชน์ง่ายๆนะครับอันที่2เราจะสนับสนุนงานวิจัยอย่างไรอันที่3เราจะสร้างเครือข่ายอย่างไรให้พวกเราสามารถทำงานด้วยกันได้อันที่4ง่ายๆเราจะพัฒนาบุคลากรอย่างไรเรามีงบประมาณเรามีเครื่องมือที่ดีแต่ถ้าเราขาดคนนี่จบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ในส่วนของฟังก์ชันที่จะพัฒนาอีกในมุมนึงเนี่ยแล้วปัจจุบันล่ะในโปรแกรมต่างๆที่เรามีอยู่หน่วยงานต่างๆทางด้านการแพทย์นี้เราไม่น้อยหน้าประเทศไหนนะครับจะทำอย่างไรยกตัวอย่างในเรื่องการพัฒนายานะครับชีววัตถุเรื่องของ precision medicine นะครับรัฐบาลเพิ่งประกาศในเรื่องของ genomic Thailand มานะครับงบประมาณ genomic Thailand 4,500 ล้านประมาณนั้นจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรื่องของ pharmacogenomics นะครับก็คือเรื่องของการที่จะทำนายดูซิว่าคนไทยแต่ละคนตอบสนองต่อยาอย่างไรคนแต่ละคนรับยาไม่เท่ากันตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดการแพ้ยาต่อไปนี้คุณหมอไม่ต้องถามแล้วนะครับเพราะถามไปก็จำไม่ได้ว่าเราแพ้ยาอะไรไม่ต้องถามนะครับเพราะฉะนั้นตัวจีโนมหรือยีนที่ตัวตอบสนองต่อยาแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถรู้ได้ทันทีและเรื่องนี้ประเทศไทยก้าวหน้ากว่าหลายๆประเทศเพราะว่าปัจจุบันเรามีแล้วนะฮะเข้าไปในโรงพยาบาลสปสช.ตรวจยีนทันทีเวลาท่านแพ้ยากันชักหรือเปล่าครับคาร์บามาซิปินนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการใช้สมุนไพรธรรมชาติทำให้มาเป็นยามีมูลค่าที่สูงขึ้นไม่ใช่เป็นแค่ยาผีบอกไม่ใช่เป็นแค่โอท็อปที่พัฒนาขึ้นมาแต่พัฒนาเอายาสมุนไพรไปเป็นยาเลยนะครับทำเป็นเพียวคอมเพลต์แล้วก็ขายได้ทั่วโลกนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็หุ่นยนต์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ AI ก็จะอยู่ในนี้นะครับเรื่องต่อไปคือ Medical Police นะครับจะทำอย่างไรให้เมืองต่างๆของประเทศไทยสามารถที่จะเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้นะครับเรื่องของความร่วมมือต่างๆในทั้งประเทศและก็นอกต่างประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มของสตาร์ทอัพต่างๆหลายๆคนผมเชื่อว่ามีหลายสตาร์ทอัพที่อยู่ในห้องนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์จากมุมเรื่องนี้ด้วยเช่นกันไม่รู้จะพูดทันหรือเปล่าภายใน26นาทีจะพยายามนะครับวันนี้เนี่ยสสส.บอกแล้วเรามีอัตราของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดว่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบเรียกเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบยิ่งยวดนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยก็เทรนด์ก็เพิ่มขึ้นอย่างเป็นเงาตามตัวนะครับอีกไม่เกิน10ปีจริงๆไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ย
นะฮะจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกนับล้านล้านเหรียญนะครับเขาบอกว่าประมาณ100ล้านล้านเหรียญนะครับจากในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับแล้วก็การเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในมุมการลงทุนประเทศต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางสหรัฐอเมริกาก็เติบโตในกลุ่มเอเชียเราเนี่ยนะฮะประเทศไทยก็อยู่ในนี้ 5% เพราะฉะนั้นอันนี้คือโอกาสนะครับในเรื่องของการลงทุนในด้าน Health Science นะครับเรื่องของเทรนด์นะครับเรื่องของนวัตกรรมต่างๆอันนี้คือเทรนด์เมื่อเช้าอาจารย์ณรงค์น่าจะพูดแล้วแต่ในมุมนี้เนี่ยในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการแพทย์อย่างเดียวเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของ Next Generation Sequencing คือการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งนวัตกรรมในอนาคตนะฮะเราสามารถที่จะถอดรหัสจีโนมของมนุษย์ประมาณเกือบ20คนภายในเวลาไม่กี่วันนะครับเมื่อก่อนท่านทราบไหมครับเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วตอนที่ผมเพิ่งเรียนจบกลับมาใหม่ๆโครงการ Human Genome Project เกิดขึ้นเขาบอกว่าโครงการนั้นโครงการเดียวถอดรหัสพันธุกรรมคนเดียวใช้งบประมาณ100ล้านเหรียญนะฮะเขาบอกว่าประมาณ20ปีถึงจะถอดเสร็จเพราะว่าคนเรามีเบสอยู่ประมาณ 3,000 ล้านเบสแพร์เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์สมัยนั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ 10-20 ปีแต่การเติบโตของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้ปัจจุบันการถอดรหัสพันธุกรรมจาก100ล้านเหรียญคือ 3,000 กว่าล้านตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง 30,000 บาทไม่ถึง 30,000 บาทณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตแน่นอนเราจะสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของพวกเราทุกคนอยู่ในไม่ว่าจะเป็นมือถือหรืออยู่ในนามบัตรหรืออยู่ใน ID card ของเรานะครับมูลค่าจะถูกลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันมาแน่นอนนะครับแล้วสามารถที่จะยื่นตรงนี้ให้กับโรงพยาบาลหมอทันทีรู้เราเลยว่าเรามียีนอะไรนะครับเรื่องของ 3D printing นะครับการปริ้นออกมาให้เห็นในเรื่องของวัสดุทางการแพทย์สามารถทำได้ง่ายๆการรักษาด้วยอิมมูโนเทอราปีการรักษาโรคมะเร็งนะครับสามารถทำได้หรือแม้กระทั่งโรคพันธุกรรมเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะฮะมาแน่นอนเรื่องของ point of care เรื่องของการตรวจนะครับที่แบบรวดเร็วนะฮะเรื่องของการสาธารณสุขทางไกลก็คือเทเลเมดิซินอันนี้เป็นเรื่องนึงที่น่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะฮะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตรวดเร็วไม่สามารถจะให้ทนทุกคนไปโรงพยาบาลได้ปัจจุบันก็แน่นกันมากอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งสังคมผู้สูงอายุเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆทำยังไงให้การบริการการแพทย์เนี่ยไปถึงคนไข้ไม่ใช่คนไข้ไปที่โรงพยาบาลนะครับยิ่งผู้สูงอายุมากขึ้นเราไม่มีทางที่จะสามารถจะรองรับได้ทุกคนการบริการต้องสะดวกขึ้นสามารถจะมีเครื่องติดตามแล้วก็เครื่องวัดเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้ป่วยได้รับแล้วก็เรื่องของVR เสมือนจริงนะครับสถานการณ์ประเทศไทยนะฮะเรามี2กลุ่มผู้สูงอายุอันนี้ได้กล่าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะฮะเกือบ30กว่าเปอร์เซ็นต์พูดถึง healthcare system ในเมืองไทยระบบสาธารณสุขในเมืองไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะปัจจุบันอยู่ประมาณ 4.4% ของ GDP ก็ไม่น้อยนะฮะก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเราดีกว่าประเทศหลายๆประเทศนะฮะเทียบเท่ากับสิงคโปร์นะครับแล้วก็จะทำอย่างไรให้การเติบโตเนี้ยสามารถดูแลขึ้นแต่ถ้าสังคมผู้สูงอายุยังเติบโตอย่างรวดเร็วตอนนี้อัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการแก่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูแลคนทั้งประเทศได้อย่างแน่นอนหลายๆประเทศก็ประสบปัญหาเช่นกันเมื่อมาดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ปัจจุบันมีบัตรทองใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้กรมบัญชีกลาง2 เรื่องหลักนะครับทั้ง2สวัสดิการนี้นะฮะใช้เรื่องเกิดค่อนข้างเยอะกับ cardiovascular ก็คือเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็เรื่องของกระดูก orthopedics นะครับอันนี้เป็นรายจ่ายเยอะแยะซึ่งสสส.ก็จะสามารถทำให้พวกเราลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ถ้าเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับเรื่องของ NCD แล้วก็การออกกำลังกายมันก็สัมพันธ์กันนะครับ market trend ของ life science ในประเทศไทยนะฮะอันนี้เติบโตอยู่ประมาณ 47,000 ล้านนะฮะในปี2021นะครับก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วสุดก็เป็น healthcare service นะฮะเรื่อง pharma ก็ยังค่อยๆเติบโตอย่างช้าเพราะว่ามันใช้เวลานานในการพัฒนานะครับเรื่องของ medical device อันนี้ก็มาเร็วนะฮะเพราะว่าเรื่องของ cosmetic ก็เช่นกันmedical device เนี่ยเราโชคดีที่ว่าเราใช้ฐานการพัฒนาจากอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีในส่วนของการผลิตที่สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ transform ตัวเองไปเป็นกลุ่มของ medical device ได้ซึ่งมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงประเทศจะเป็น Thailand 4.0 ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนจาก
factor driven ก็คือปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยให้ไปสู่ innovation driven ทำอย่างไรถ้าไปดูในเรื่องของการแพทย์เนี่ยนะฮะหรือเรื่องฟาร์มาอย่างเดียวท่านต้องเข้าใจวงจรนี้ให้ชัดเลยเพื่อจะเกิดเป็น new growth of engine วงจรที่ว่าก็คือ value chain ของห่วงโซ่นะครับห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ R&D นะครับเริ่มตั้งแต่ R&D เริ่มตั้งแต่การวิจัยในสัตว์ทดลองเริ่มตั้งแต่การวิจัยทางคลินิกในมนุษย์แล้วก็รวมทั้งการขึ้นทะเบียนกระบวนการผลิตแล้วก็การเข้าถึงตลาดทั้งหมดเนี้ย value chain นี้ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวิจัยในเชิงสัตว์ทดลองเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงของฟังก์ชันเบสที่พูดถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในอีโคซิสเต็มเนี้ยนะครับเมื่อกี้พูดแล้วในเรื่องของทั้งงานวิจัยเรื่องของสัตว์ทดลองเรื่องของไพลอตแพลนนะครับเรื่องของคลินิคอลสตัดดี้แล้วก็การสนับสนุนงานวิจัยต่างๆนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับท่านจะได้ทราบว่าเมืองไทยนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับแล้วเราก็เห็นความสำคัญพยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานอีโคซิสเต็มต่างๆเหล่านี้มาพอสมควรนะครับอย่างน้อยที่สุด T-cells เกิดมาก็เพราะว่าจะทำเรื่องนี้นะฮะเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่า Excellence Center for Drug Discovery เป็นหน่วยงานเป็นหนึ่งองค์กรที่ทำร่วมกับทางมหิดลสามารถที่จะสกรีนหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับสมุนไพรต่างๆว่าสามารถตอบสนองต่อโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรค HIV หรือโรคอื่นๆนะฮะโดยแบบใช้ไฮโดรพุทสกรีนนิ่งคือเป็นพันสารนะครับในเวลาอันรวดเร็วนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะทำงานเพื่อจะผลักดันสารสกัดจากสมุนไพรเหล่านี้ให้พัฒนาต่อไปเป็นยานะฮะนอกจากนั้นเนี่ยจะมีโครงสร้างอื่นๆอีกซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากภาษีของประชาชนเป็นของพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะฮะเรามีหน่วยที่เรียกว่าเป็นออโตเมชันของ Tissue Engineering อยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะฮะสามารถที่จะผลิตเป็นชิ้นทิชชู่ขึ้นมาตอนนี้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุในตานะฮะแล้วก็หมอนรองกระดูกนะครับเป็นแผ่นเหมือนหมอนรองกระดูกแล้วก็ Excellence Center พูดมาแล้วเรามี GMP Facility อยู่ที่ Thailand Science Park ในการผลิตเซลล์นะฮะเซลล์ Production นะครับอันนี้ก็ดำเนินการแล้วก็มีเอกชนที่จะสามารถที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนี้ได้นะครับเรื่องของสัตว์ทดลองอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากทำไมต้องทำในสัตว์ทดลองนักวิจัยทำในห้องทดลองแล้วพอไหมทำในเซลล์ในห้องในจานเลี้ยงอย่างเดียวไม่พอนะฮะเพราะว่าอยากรู้ว่ากลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นอย่างไรก็ต้องทำในสัตว์ทดลองปัจจุบันเนี่ยเรามีศูนย์สัตว์ทดลองทั้งประเทศเลยนะฮะอันนี้คือศูนย์สัตว์ทดลองประมาณ20กว่าศูนย์นะครับแต่มี53หน่วยงานที่มีสัตว์ทดลองไม่เหมือนกันนะครับ53หน่วยงานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองแต่มี20กว่าศูนย์นะครับ20กว่าศูนย์นั้นกระจายตั้งแต่ทางเชียงใหม่นะฮะทางภาคอีสานคือขอนแก่นที่พิษณุโลกก็ที่เป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ที่แถวภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ภาคใต้นะฮะแต่มีเพียงแค่2หน่วยเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะได้มาตรฐานนะครับมาตรฐานของ OECD GLP นะครับแล้วก็ ELAC ในการเลี้ยงดูหนูแล้วก็ใช้ในการทดสอบเพราะนั้นฟาซิลิตี้เหล่านี้มีแล้วต้องทำให้มันฟังก์ชันแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยนะครับเราใช้หนูเนี่ยปีหนึ่งค่อนข้างเยอะปัจจุบันสถานการณ์ของทำสัตว์ทดลองเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเลิกผลิตหนูนะฮะสิงคโปร์ต้องมาสั่งหนูจากเมืองไทยอินเดียก็เช่นกันนะครับเห็นตัวเลขของการผลิตหนูเนี่ยปี2018นะฮะจากปี2017 8,000 กว่าตัว2018ประมาณ 20,000ปัจจุบันปี2019 77,000 ตัวนะฮะเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะประเทศเพื่อนบ้านเลิกผลิตหนูมาสั่งที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมของสัตว์ทดลองวันนี้ก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเติบโตน่าจะถึงประมาณ100,000แต่อันนี้ต่อบริษัทนะครับหนูทั้งหมดในประเทศเนี่ยใช้อยู่ประมาณปีละ 120,000 ตัวนะครับตอนนี้แล้วก็ขายเป็นล็อตนะถ้าเผื่อสั่งจากต่างประเทศล็อตนึงเนี่ยเป็นหมื่นนะฮะไม่กี่ตัวอาจจะประมาณ10ตัวต่อแบตช์เป็นหลายหมื่นถ้าเผื่อเป็นหนูที่มีความพิเศษเพราะฉะนั้นเรื่องของอุตสาหกรรมสัตว์ทดลองนี้ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาไลฟ์สไตล์อย่างมากครับเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนให้เกิดการมาตรฐานของการเลี้ยงสัตว์ทดลองมากขึ้นนะครับและประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับแล้วตอนนี้ก็เข้าไปอยู่หนึ่งใน
non-member ของ OECD นะครับสามารถที่จะแชร์ข้อมูลได้นะฮะก็ถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยเช่นกันนะฮะมีไม่กี่ประเทศที่สามารถที่จะเข้าไปและได้รับการยอมรับในระดับโลกนะฮะอันนี้นอกเหนือจากทางด้านของพรีคลินิกแล้วเรามีไพลอตแพลนหลายแห่งนะครับในส่วนของงานวิจัยก็ท่านก็อยู่แล้วในสวทช.ก็เป็นพี่ใหญ่ที่ทำในเรื่องนี้ไพลอตแพลนที่ทำเกี่ยวกับทางด้านยาเนี่ยมีที่ NBF อยู่ที่พระจอมเกล้าธนบุรีคือเป็น National Biopharmaceutical Facility นะครับแล้วก็ที่มีที่สภากาชาติมีอีก2ที่นะฮะที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ได้รับมาตรฐานก็คือที่มหิดลที่ GPO นะครับแล้วก็ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับ Manufacturing ในเรื่องของการผลิตปัจจุบันมีสยามไบโอไซน์มี BioNet Asia นะครับที่Active นะฮะแล้วก็ Manufacturing อื่นๆที่เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตอยู่ระดับของ Medium Size ก็ขยายเติบโตมากขึ้นในเรื่องของมุมการส่งเสริมการวิจัยพัฒนานอกเหนือจากเพียงแค่เราประสานมือร่วมกันระหว่างของหน่วยงานภาครัฐต่างๆแล้วผมคิดว่าไม่พออาจจะดึงในเรื่องของ Open Innovation Platform เข้ามาด้วยคือสามารถเปิดกว้างให้เกิดการทำวิจัยแบบเปิดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะฮะว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างก็อย่างเช่นในเรื่องของการทำ Drug Discovery จากขิงที่เรากินอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันมีประสิทธิภาพที่คุณย่าคุณยายเราบอกว่ามันช่วยขับลมนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการยับยั้งการคลื่นไส้อาเจียนของคนที่ได้รับเคมีเทอราปีนะฮะคนที่รับเคมีเนี่ยได้พอได้รับยาที่เกิดจากขิงเนี่ยอาการดีขึ้นนอกจากนั้นยังจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นขิงอย่างเดียวก็สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นยาได้แต่ถามว่าประเทศไทยทำได้ทุกเรื่องในเรื่องนี้ไหมคงยากนะฮะเพราะฉะนั้นต้องจับมือกันในหน่วยงานในประเทศของสวทช.นะครับไบโอเทคทำกับทีเซลส์เป็นเหมือนกับเป็นผู้บริหารจัดการทำกับจุฬาทำกับมหิดลนอกจากนั้นพอพัฒนาไปเป็นยาก็ร่วมกับทางต่างประเทศบริษัทยายักษ์ใหญ่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องนี้ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการศึกษาของเรื่องของขิงนะฮะศึกษาตั้งแต่ต้นทางก็คือสายพันธุ์แล้วก็การปลูกให้ได้ของ GAP นะครับไม่ใช่ว่าขิงทั่วไปที่ซื้อจากตลาดไทยไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นมาตรฐานก็จะไม่มีอันนี้เป็นเครือข่ายที่ผมเรียนให้ฟังนะครับก็จากทาง JPMA ก็คือ Japan Pharmaceutical Manufacturing Association คือสมาคมผู้ผลิตยาจากญี่ปุ่นก็ที่เข้ามาร่วมในโครงการเพื่อพัฒนาเป็น Drug Discovery ร่วมกันนะครับแล้วก็มีโครงสร้างในการทำงานมี MOU นะครับในการพัฒนาแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนมีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยนะครับแล้วก็เกิดการทำงานหลายกลุ่มงานของเราเนี่ยประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็น Focal Point ในเรื่องของ Drug Discovery และตอนนี้เนื่องจากพอเรามีผลงานที่ดีเขาก็จะขอให้เราขยายมาเรื่องของ Precision Medicine มากขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครือข่ายแล้วแต่แน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟนะฮะจะเอาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยไปให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์อย่างเดียวมันก็ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นต้องมีไกด์ไลน์นะฮะซึ่งไกด์ไลน์ที่ใช้เนี่ยก็เป็น International Guideline คือ Nagoya Protocol นะฮะหลายๆประเทศที่อยู่ในแถบศูนย์สูตรอย่าง Tropical Area เนี่ยก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่ร่ำรวยเพราะฉะนั้นจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรก็มีแนวทางที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำให้ประชาชนทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศเนี่ยทรัพยากรประชากรของโลกเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งสำคัญที่ได้จากโครงการเหล่านี้นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนวิจัยแล้วก็คือการพัฒนากำลังคนนะฮะเราก็ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนนักวิจัยโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆก็มีนักวิจัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์จากโครงการเหล่านี้จำนวนมากนะครับอันนี้เป็น ISP ก็เป็นสมาคมที่เราสนับสนุนนักเรียนไทยที่ทางด้านเกี่ยวกับเภสัชนะครับไปทำโครงการไปนำเสนอในนานาชาติแล้วก็ได้รางวัลกลับมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญแล้วก็เกิดนักวิจัยแลกเปลี่ยนประเทศไทยก็เราเป็นนักเรียนที่เก่งมากส่งไปที่ไหนเขาก็ประทับใจนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างความสำเร็จก็คือนักวิจัยของไทยได้ส่งไปที่ทาเกดะซึ่งมันยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเขาชื่นชมขนาดที่ว่าลงหนังสือพิมพ์นะฮะว่ามีนักวิจัยไทยเนี่ยไปทำงานให้กับ
ทางเทกดาแล้วก็ได้ผลงานที่ดีเลิศก็กลับมาแล้วก็พัฒนาประเทศ3เดือนเท่านั้นเป็นโครงการสั้นๆซึ่งเป็นเรื่องของการทดสอบเซลล์ประสาทในสมองซึ่งเราไม่มีเซลล์นั้นแต่บริษัทนี้มีก็เกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นนะครับทั้งหมดที่พูดมาเป็นภาคแรกในเรื่องของการขับเคลื่อนด้วย function based ภาค2เนี่ยเป็นเรื่องของ program based เพื่อทำให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมชีววิทยาที่เข้มแข็งมากขึ้นนะครับเราก็จะขับเคลื่อนโครงการหลักๆนะครับเพื่อทำให้เกิดการร่วมวิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สนับสนุนภาคเอกชนให้เกิดขึ้น value chainผมได้พูดไปแล้วตั้งแต่ในเรื่องของงานวิจัยเรื่องของการทดสอบ pre-clinic clinic manufacturing registration market ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจนะฮะถ้าจะทำเรื่องของ life science เรื่องของ health อย่าลืม value chain อันนี้นักวิจัยถ้าท่านจะทำเรื่องนี้ท่านต้องเข้าใจ value chain ตลอดต้นทางจนถึงปลายทางโดยเฉพาะคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือ stakeholder หลัก regulator นะครับมีความสำคัญอย่างมากไม่ใช่ทำจนถึงปลายทางแล้วเพิ่งอุ๊ปส์ลืมไปนะครับว่ากระบวนการนี้เขาไม่ได้ยอมรับไม่ได้นะฮะก็จะเสียเวลาเสียงบประมาณอย่างมากเรื่องที่ทำหลักๆนี้แค่ยกตัวอย่างมาแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสนับสนุนนะครับเรื่องของไบโอฟาร์มาเรื่องของพรีคลินิกเรื่องของ precision medicine เรื่องของ medical police เรื่องของ medical device เรื่องของ natural products เรามองในเรื่องของการพัฒนาพื้นฐานความแข็งแรงของประเทศนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยถ้าย้อนกลับมามองเมื่อ10ปีที่แล้วประเทศไทยจะไม่มีถึงวันถึงจุดนี้นะฮะถ้าขาดวิสัยทัศน์ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องของการทำสัตว์ทดลองนะครับเรื่องของการปูแลบให้มีเรื่องของฟาร์มาโคจีโนมิกส์เรื่องของจีโนมิกจีโนมเทคโนโลยีเมื่อ10กว่าปี15ปีที่แล้วใครมาบอกว่าจะประเทศไทยจะตั้งแลบฟาร์มาโคจีโนมิกส์ทุกคนก็บอกว่าคุณจะเอาเงินที่ไหนมาทำไม่มีใครสนับสนุนแต่เราเห็นว่าอันนี้เป็นเทรนด์ที่สำคัญนะครับก็ต้องกลืนเลือดกัดก้อนเกลือกินพัฒนาให้เกิดขึ้นแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็ออกดอกออกผลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วิสัยทัศน์เนี่ยสำคัญไม่ใช่ว่าเราจะทำเพียงแค่ควิกวินอย่างเดียวควิกวินให้เกิดผลภายในปี2ปีนะครับมันก็จะไม่ยั่งยืนการเกิด Sustainable Development Goal ที่ดร.ณัฐพันธ์พูดถึงต้องมาจากเนื้อแท้ต้องมาจากรากเหง้าของพวกเราที่พัฒนาขึ้นมาคอสเมติกต่างๆแน่นอนมันก็เป็นควิกวินที่เราสามารถขายได้แต่คอสเมติกที่ปราศจากงานวิจัยพื้นฐานที่เราไม่สามารถที่จะรู้กลไกของสารสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับเซลล์เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่แฟชั่นที่ฉาบฉวยนะครับอันนี้เป็นโครงการใหญ่ไบโอฟาร์มาประเทศไทยเรามองแล้วว่าจะทำอย่างไรให้พัฒนายาขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าซื้อยาหรือใช้ยาที่หมดสิทธิบัตรผลิตได้แค่นั้นมันไม่พอนะฮะวันสักวันหนึ่งเกิดสงครามหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาไม่ขายให้เราจะทำยังไงคำถามหลักนะครับจะทำยังไงให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาโครงการยาได้อย่างยั่งยืนนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของยาเราทำเรื่องของ EV71 ก็คือโรคมือเท้าปากเปื่อยใครมีลูกเล็กๆจะรู้ว่าเด็กชอบเป็นโรคนี้เป็นไข้สูงเริ่มเปิดเม็ดที่มือที่เท้าแล้วก็ที่ปากเด็กหลายคนเป็นไข้แล้วก็หายนะฮะแต่อีกแค่ 1% เสียชีวิตนะครับไม่มียารักษานะฮะตรงนี้ก็เราพัฒนาตัวนี้ขึ้นอยู่ระหว่างของการดำเนินการเราพัฒนาในเรื่องของโกรทฮอร์โมนก็เป็นที่น่ายินดีเราทำโครงการนี้มา10กว่าปีละโกรทฮอร์โมนที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยใช้วิธีการตัดต่อพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งของเราจากทีมไบโอเทคเราพบว่าแบคทีเรียอีกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในบ้านเราก็สามารถผลิตโกรทฮอร์โมนได้เหมือนกันแล้วเราก็พิสูจน์แล้วนะครับดูโครงสร้างทางเคมีครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนกันตอนนี้กำลังขึ้นทะเบียนยาเป็นไบโอซิมิล่านะครับคือใช้สายพันธุ์ของแบคทีเรียในการผลิตยาโกรทฮอร์โมนขึ้นมานะครับเรื่องยาอิลิโทรโปรตีนท่านใดที่เป็นโรคไตต้องกินยาอีโปเรียกสั้นๆว่าอีโปตลอดชีวิตนะฮะเพราะว่าเป็นยาที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับตรงนี้ก็ได้ทำมาแล้วนะฮะก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ทางเป็นที่น่ายินดีก็ทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็รับไปที่จะผลิตต่อเรื่องของ Trastuzumab ก็คือยามะเร็งเต้านมนะครับอันนี้ก็ใช้ในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็กำลัง scale up ขึ้นมานะครับแล้วก็ในเรื่องของ Biopharma Roadmap นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Cell in a Box ที่เราทำคล้ายๆ Encapsulation Technique ของ Cell Living Cell ที่อยู่ข้างในสามารถที่จะ release ฮอร์โมนต่างๆออกมาได้โดยที่ไม่ต้องให้ยาซ้ำเป็นหนึ่งในนาโนเทคโนโลยีนะครับ
precision medicine พูดแล้วนะฮะเรามีวันนี้ได้เพราะว่าเรามีวิสัยทัศน์ในการทำงานเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจนกระทั่งปัจจุบันประเทศไทยมีนักวิจัยที่สามารถจะถอดรหัสพันธุกรรมได้หลายคนแต่ยังขาดกำลังคนที่สำคัญคือคนแปลผลนะฮะตอนนี้ยังขาดกำลังคนอยู่ยังครบจิ๊กยังต่อจิ๊กซอว์ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะสามารถทำให้ในงานเรื่องนี้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นจากยักษ์ใหญ่ในโลกนี้ก็คือค่าย Illumina กับ BGI นะฮะก็เข้ามาตั้งฐานทำงานวิจัยในเมืองไทยแล้วเป้าหมายของ Pharmacogenomics โทษเป้าหมายของ Genomics Thailand นะครับคือถอดรหัสพันธุกรรมคนไทย 50,000 คนให้เสร็จภายใน5ปีนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมดแล้วผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 2-3,000 คนที่ทำแล้วนะฮะก็อยู่ในไพป์ไลน์ที่กำลังจะดำเนินการต่ออันนี้ก็เป็นโครงการ Pharmacogenomics ต่อไปเราสามารถที่จะพัฒนาและดูแลคนไทยไม่มีเรื่องของการแพ้ยาอีกแล้วนะครับโครงการนี้โครงการเดียวสามารถที่จะเคลมดู impact แล้วเนี่ย 6,000 กว่าล้านภายในระยะเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นนะฮะ5ปีของ cost saving ของคนไทยที่จะดูแลไม่ให้เกิดอาการแพ้ยาต่อไปเพราะฉะนั้น impact ของเรื่องของ life science เนี่ยมหาศาลนะครับเรื่องของการประเมินเรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชสมางธรรมชาติเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีนะฮะเรามีสมุนไพรเยอะแยะมากมายทำอย่างไรให้เกิดมาตรฐานเกิดความปลอดภัยขึ้นท่านทราบไหมยางพาราที่เรากรีดกันเดิมบอกว่าปลูกเฉพาะภาคใต้ดีนี้เนี่ยที่เชียงใหม่ก็ปลูกที่ระยองก็ปลูกเป็นหลายร้านไร่นะฮะทั้งประเทศมันมีอะไรมากกว่าที่เราจะขายยางกิโลละ30-40บาทเยอะมากเลยแต่เราไม่รู้เราทิ้งไปยางที่ใช้อยู่เนี่ยปีละหลายพันล้านลิตรนะฮะใช้ไม่ถึงครึ่งอีกครึ่งนึงเนี่ยโยนทิ้งหมดเลยเพราะว่าในกระบวนการผลิตไม่ได้ใช้ในการรีดยางแถมยังใช้กรดซัลฟิกที่เข้มข้นและเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนโจทย์เหล่านี้ใช้กรดที่มีfriendly environmental friendly มากขึ้นและใช้สิ่งเหลือใช้มาสร้างประโยชน์ให้ขายได้กิโลละเป็นหมื่นอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะฮะคือสารสกัดจากยางพาราให้มาเป็นทั้งเครื่องสำอางและต่อไปกำลังจะเป็นอาหารเสริมนะครับถ้าสนใจมาคุยกันหลังเวทีได้นะครับขายไปกิโลละประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเครื่องมือแพทย์นะฮะแล้วก็เราจะมีตึกหุ่นยนต์นะฮะอีกปีนึงข้างหน้าตึกหุ่นยนต์สำหรับเรื่องของ medical device นะครับทดสอบแล้วก็สามารถใช้ในการผ่าตัดทางไกลได้ทดสอบในเรื่องของVR ทดสอบในเรื่องของการแบบ automation operation นะครับตึกนี้จะอยู่ที่ศาลายามหิดลนะครับปีหน้าน่าจะเสร็จแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่แรกของเซาท์อีสต์เอเชียนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีคือหน่วยงานให้ทุนหลายแห่งโดยสกอก็คือสถาบันการอุดมศึกษานะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระทรวงเดียวกันแล้วเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดกองทุนบูรณาการขนาดใหญ่ที่เรียกว่า TMT Fund เพื่อจะผลักดันงานวิจัยจากต้นน้ำไปสู่ปลายทางตลาดสากลเราไม่ได้มองตลาดในประเทศนะฮะคือในเรื่องของ healthcare life science ต้องมอง global เท่านั้นไม่งั้นdemand ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเรามองในถึงเรื่องของการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ Medicopolis ทำอย่างไรให้ลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ว่ามีเฉพาะคนรวยนะฮะที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้คนจนจะเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้อย่างไรโดยมาตรฐานเดียวกันคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังอันนี้นะฮะจะทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการให้บริการการดูแลคนไทยการสร้างรายได้การใช้เทเลเมดิซินก็จะอยู่ในนี้เรื่องดิจิทัลเฮลท์ดิจิทัลเฮลท์เรคคอร์ดจำเป็นอย่างมากนะฮะเรามีแพลตฟอร์มที่สำคัญที่เก่งๆอยู่เยอะนะฮะท่านต้องไปดูที่เชียงใหม่ไปดูที่ขอนแก่นนะครับเรามีนักเทคโนโลยีที่ทำเรื่องของดิจิทัลเนี่ยจำนวนมากนะครับต้องดึงกลุ่มเหล่านี้เข้ามาแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าตอนนี้เราก็ได้เริ่มแล้วนะฮะเรามีศูนย์ที่ทำในเรื่องของ Digital Health เนี่ยพัฒนาที่เชียงใหม่แล้วก็ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็โดยที่กรุงเทพก็คือโยธี Medical Innovation District ถ้าท่านคุ้นเคยกับในพื้นที่แถวอนุสาวรีย์ท่านจะเคยดูไหมฮะว่าในนั้นนี่มีโรงพยาบาลกี่แห่งมีสถาบันวิจัยทางการแพทย์กี่แห่งมีบุคลากรทางการแพทย์หมื่นคนมีสถาบันทางการแพทย์26สถาบันอยู่ในบริเวณนั้นทำอย่างไรให้26สถาบันนี้ทำงานด้วยกัน Impact มหาศาลมากเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราทำงานคนเดียวไม่ได้ทำอย่างไรให้เกิดความร่วมมือกันทั้งในประเทศแล้วก็ระดับทั่วโลกนะครับ T-cells เป็นองค์กรเล็กๆแต่เราเปรียบเสมือนประตูนะฮะที่จะสามารถเชื่อมโยงของพวกท่านให้ไปสู่
สามารถทำงานได้ให้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็ขอบคุณครับต้องขอบคุณนะคะท่านดร.ครับท่านดร.ยังคงอยู่บนเวทีกับเราสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าหัวข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปที่หัวข้อต่อไปค่ะเรามีของที่ระลึกจากผู้จัดงานนะคะฉันขอเรียนเชิญคุณกุลประภานวานุเคราะห์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.ค่ะนะคะขึ้นมอบของที่ระลึกค่ะให้กับท่านดร.ศิรศักดิ์เทพคำค่ะที่ให้เกียรติขึ้นพูดในหัวข้อที่สองกับเรานะคะครั้งนะคะสำหรับความรู้ในเรื่องของนโยบายการขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพค่ะ